จะให้คุณครูเป็นผู้บอกอย่างเดียวไม่ได้นะคะต่อไปภายหน้านักเรียนจะต้องเป็นผู้นำนะคะของครอบครัวของพี่หรือป่าวมาของน้องของเราเป็นนักเรียนรุ่นพี่เราก็ต้องไปเป็นผู้นำของนักเรียนรุ่นน้องฉะนั้นต้องฝึกคิดละนะจะรอให้คุณครูป้อนให้ทุกอย่างไม่ได้เราต้องคิดถ้านักเรียนไม่มีการพัฒนาต่อไปแล้วก็สมองของเราก็จะไม่คะไม่เจริญเติบโตสมองเราก็จะอะไรคะเล็กลงเล็กลงนะคะสื่อสารก็หมายถึงผิดถูกไม่เป็นไรลองตอบคุณครูก่อนค่ะสื่อสารหมายถึงอะไรล่ะคะปิยพรบอกว่าการสนทนาการสนทนาเป็นยังไงการสนทนาสนทนาคุยกันถูกนะไม่ผิดนะคะมีคนอื่นอีกไหมครับนักเรียนน้องพิมพ์น้องพิมพ์ใหญ่ว่าไงครับพิมพ์พงเพชรว่าไงครับการสื่อสารก็หมายถึงการพูดคุยกันนะคะอย่างนักเรียนพูดคุยกันอย่างนี้เรียกว่าสื่อสารไหมครับอธิการสื่อสารก็หมายถึงการนำถ้าในที่นี้หมายถึงการสื่อสารในเรื่องของทางราชการนะคะก็หมายถึงหนังสือหรือการนำหนังสือหรือข้อความจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าเป็นในหนังสือเกี่ยวกับราชการนะคือนำข้อความจากหนังสือจากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นการสื่อสารกันแต่ถ้านักเรียนเข้าใจว่าการสื่อสารนั้นก็หมายถึงการพูดสื่อสารกันใช่เช่นนักเรียนบอกว่าวันนี้เราไม่สบายนะเราไม่มาโรงเรียนสื่อสารกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะแสดงว่าเพื่อนอีกคนนึงก็รับทราบว่าเราไม่สบายเป็นการพูดสื่อสารซึ่งความหมายนั้นเข้าใจกันนะคะทีนี้มาดูคำนี้บ้างล่ะคำว่าพื้นเมืองเขาพื้นเมืองนักเรียนยังคิดถึงอะไรคะนักเรียนบอกคิดถึงหมู่บ้านทอผ้านะคะเราเรียนไปแล้วหมู่บ้านทอผ้าที่นักเรียนคิดถึงก็คือผ้าพื้นเมืองใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่าเมืองก็เจาะเฉพาะที่ไปว่าในเมืองนั้นหรือในไหนคะในจังหวัดนั้นใช่ไหมคะหรือท้องถิ่นนั้นๆ นะคะคำว่าพื้นเมืองคะพื้นเมืองแต่ในที่นี้ก็คือถ้าเป็นภาษาก็ภาษาพื้นเมืองภาษาพื้นเมืองเช่นนักเรียนอยู่ทางภาคอีสานก็เป็นภาษาพื้นเมืองภาคอีสานถ้าเป็นนักเรียนพูดภาษาใต้ก็ภาษาพื้นเมืองใต้หรือถิ่นใต้อย่างนั้นเองนะคะทีนี้มาดูคำต่อไปนะอ่านว่าอะไรคะพื้นเมืองอ่านว่าพื้นเมืองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ละคะราชการโอ้เรียนกันไปแล้วต้องหลายคำแล้วอ่านว่าราชการอ่านว่าตัวนี้ออกเสียงเหมือนตัวอะไรคะดอเด็กนะคะรออาดอราชการถ้าอ่านว่าราชการคำว่าราชนะคะคำว่าราชนะคะหรือคำนี้นะคะเอามาอีกแล้วนะคะคำว่าราชะนะคะก็แปลว่าราชามาจากคำว่าราชาอีกแล้วนะคะเวลามีคำว่าการมาเติมท้ายนะคะอ่านว่าราชการคะคำว่าราชาก็มาจากแผ่นดินนะคะแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองฉะนั้นราชการเอามาเติมมันกลายเป็นการอันนี้เป็นกิจการงานต่างๆเมื่อเรามาสองอะไรคะคำว่าราชหรือราชานะคะมาผสมกับคำว่าการก็เป็นราชการคะความหมายก็คือการงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องกับรัฐบาลคะหรือเกี่ยวข้องกับของพระเจ้าแผ่นดินคะคำว่าราชการนะอย่างโรงเรียนเนี่ย เกี่ยวข้องกับทางราชการรัฐบาลคะก็คือว่าเป็นเวลามีหนังสือก็ตกเป็นหนังสือทางราชการนั่นเองนะคะทีนี้มาดูต่อค่ะอะไรเอ่ยตัวอักษรอะไรคะตัวอักษรอ่านว่าอ่านว่าตัวอักษรพูดถึงตัวอักษรนะนักเรียนนึกถึงอะไรเลยคะ
ถ้าคุณบอกว่าตัวอักษรนักเรียนจะต้องไปนึกถึงตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยนึกถึงตัวอะไรคะนึกถึงตัวพยัญชนะไทยคะในเรื่องราวของตัวอักษรใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องไปนึกถึงตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะไทยอันนี้เองนะคะฉะนั้นคำว่าตัวอักษรนะคะก็หมายถึงตัวอักษรที่มีพยัญชนะไทยแล้วก็มีอะไรคะในอักษรไทยนะคะก็คือมีตัวพยัญชนะไทยสระนะคะแล้วก็เครื่องหมายต่างๆนะคะเหล่านั้นนะรวมไปเป็นว่าตัวอักษรทั้งนั้นเลยคะเกี่ยวเรื่องของการเขียนนั่นเองนะคะดูต่อไปคำนี้ล่ะคะคำว่าถ่ายทอดถ่ายทอดอ่านว่าอ่านว่าถ่ายทอดนะคะก็หมายถึงถ้าบอกคำว่าถ่ายทอดนักเรียนนึกถึงอะไรล่ะคะแสดงความคิดเห็นก่อนนักคำว่าถ่ายทอดนักเรียนจะคิดถึงอะไรคะคิดถึงสถานีศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมว่ามีการถ่ายทอดจากโรงเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลไปอยู่โรงเรียนปลายทางนะไปสู่โรงเรียนบ้านก้านเหลืองคะอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ถ่ายทอดไปถึงโรงเรียนบ้านเกล้านะคะจังหวัดศรีสะเกษอีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดแต่ทีนี้ในภาษาไทยนะในภาษาไทยของเรานะคะคำว่าถ่ายทอดก็หมายถึงการนำเรื่องที่เราทราบหรือรู้ในเรื่องต่างๆนั้นนะคะไปเล่าต่ออีกทีหนึ่งถูกกับให้คนอื่นได้รับรู้นะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะคำนี้ล่ะคำนี้ล่ะอะไรเอ่ยอ่านว่ากฎเกณฑ์นะคะกฎเกณฑ์ก็หมายถึงข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักนะคะหรือเป็นหลักเกณฑ์เช่นนักเรียนต้องมาโรงเรียนต้องสวมอะไรคะสวมชุดเครื่องแบบนักเรียนชายก็ต้องสวมกางเกงนักเรียนหญิงก็ต้องสวมกระโปรงนะคะวางกฎเกณฑ์เอาไว้นักเรียนจะแต่งตัวตามสบายมาโรงเรียนในเวลาราชการได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องวางกฎเกณฑ์เอาไว้ในเรื่องราวนี้นะคะทีนี้อีกคำหนึ่งอะไรเอ่ยบรรทัดฐานคะอ่านว่าบรรทัดฐานคะบรรทัดฐานก็คือแบบแผนสำหรับยึดถือคะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติคะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัตินั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าบรรทัดฐานนั่นเองนะคะต่อไปเครื่องหมายอ่านว่าเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายนักเรียนนึกถึงอะไรคะเครื่องหมายอย่างนักเรียนเดินขึ้นมาบนบันไดห้องเรียนบันไดจะมาห้องเรียนเนี่ยนักเรียนนึกถึงอะไรคะเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายที่เป็นลูกศรใช่ไหมคะขึ้นลงขึ้นทางด้านไหนลงทางด้านไหนตามลูกศรชี้นะคะฉะนั้นคำว่าเครื่องหมายก็หมายถึงสิ่งที่ทำเพื่อขึ้นเพื่อแสดงความหมายเพื่อให้นักเรียนจดจำนะจดจำสิ่งที่เรากำหนดไว้นั่นเองอ่ะอีกสัก2คำก็แล้วกันอะไรคะตัวนี้อ่านว่าโอกาสนะคะโอกาสสอเสืออ่านออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กอยู่ในมาตาแม่กดโอกาสหมายถึงอะไรคะโอกาสหมายถึงอะไรเอ่ยโอกาสก็หมายถึงเวลาที่เหมาะสมโอกาสนะคะอย่างนักเรียนโรงเรียนบ้านก้านเหลืองนะคะโรงเรียนบ้านก้านเหลืองเขาบอกว่าไงคะเมื่อเขามีโอกาสใช่ไหมคะเมื่อมีโอกาสเขาจะมาเที่ยวให้อะไรเอ่ยมาเที่ยวทะเลที่ไหนครับทะเลหัวหินนะคะอันนี้ก็คือโอกาสที่มีความเหมาะสมนั่นเองที่เขาจะมาเที่ยวที่อำเภอหั
หัวหินนะคะเป็นของคุณเลขที่3นะคะคุณเลขที่3โรงเรียนบ้านก้านเหลืองใช่ไหมคะชื่อเนาะนะคะบอกว่าโอกาสมีโอกาสผมจะไปดูทะเลหัวหินนั้นนะคะคือโอกาสก็คือเวลาที่เหมาะสมนะคะอีกคำนึงอีกคำนึงคำสุดท้ายละอะไรเอ่ยสำเนียงคะสำเนียงสำเนียงอ่านว่าสำเนียงนะคะหมายถึงน้ำเสียงหาน้ำเสียงที่แสดงอะไรคะน้ำเสียงที่แสดงการพูดคะสำเนียงเขาบอกว่าเป็นคำสุภาษิตพังเพยบอกว่าสำเนียงส่อภาษาคะเสียงพูดนั้นถ้าเป็นสำเนียงคนทางใต้ก็จะเป็นสำเนียงทางใต้ถ้าเป็นคนพูดที่อยู่ทางภาคเหนือก็จะเป็นสำเนียงทางภาคเหนือนะคะอันนี้สำเนียงสอบภาษาให้รู้ว่าใครอยู่ภาคไหนนั่นเองคะทีนี้ได้แล้วนะอ่านว่าสำเนียงนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะคะวันนี้เราเรียนคำกับความหมายกันก่อนนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนไทยสัก5คำก่อนนะคะเขียนไทย5คำนะคะนะคะเดี๋ยวเราเรียนต่ออีกนิดนึงนะคะเรียนเขียนไทยเก่งเอ่ยนะคะคำที่หนึ่งพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังครับพร้อมยังครับ